สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องสมเอเทนนะครับคลิปนี้เราจะมาชมวิธีการดูดสีนะครับดูดสีดอกไม้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นสีนะครับนี่สีเขียวสีเนี่ยสีชมพูนี่ครับเป็นสีแบบนี้นะครับนี่สีที่เป็นผงนะสีเป็นผงแล้วก็ละลายน้ำไว้แล้วนะครับอันนี้ก็มาใส่กระป๋องนี่ครับอันนี้มาเอาสีมาใส่กระป๋องนี้นะครับนี่ครับแยกตามสีนะครับนี่ครับเนี่ยสีละลายประมาณขนาดนี้เดี๋ยวก็จะใช้มัมตัดก้านนะครับแล้วก็มาจุ่มสีนี่ครับแยกตามสีเลยครับเดี๋ยวเราไปตัดก้านดอกไม้นะครับจะเป็นดอกไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับต้องอดน้ําแบบว่าให้มันเหี่ยวๆเฉาๆนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดก้านใหม่แล้วก็มาจุ่มสีเดี๋ยวไปชมกันครับจะเอาออกมาแบบเนี้ยแล้วก็มาตัดก้านแบบนี้นะครับขยับก้านให้เท่าๆกันแล้วก็ตัดแบบนี้ครับตัดปลาส่วนปลายออกนิดหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็ไปแยกดูดตามสีที่ต้องการจะเอาสีชมพูสีเขียวสีอะไรก็ไปจุ่มแยกจุ่มกันนะครับคนแล้วก็ป๋องตามสีก็จะเสียงจะทึกคึกโคมหน่อยเป็นตลาดนะครับที่เป็นตลาดปากคลองตลาดนะครับเราก็เดี๋ยวจะหาอะไรแบบที่มันจากปากคลองเนี่ยทั้งผักหรือว่าดอกไม้วิธีการทำวิธีการอะไรแบบเราจะพามาให้ชมนะครับตอนนี้ก็มาจากลอยกระทงก็มาถ่ายกันอยู่ที่ปากคลองไหลคลิปนะครับสาระดีๆมีให้ชมเรื่อยๆตัวนี้ก็ไอ้นี่ก็ก้านที่ตัดก้านนะครับอันนี้ก็เป็นเคยลงคลิปให้ดูเป็นหนึ่งคลิปแล้วนะตัดก้านลังนี้ก็จะมีประมาณ40 ห่อส่งมาจากเชียงใหม่นะครับเป็นไม้ของไทยนี่จะเป็นสีขาวนะไม้นี่จะเป็นสีขาวเดี๋ยวไม้สดๆใหม่ๆเลยครับเดินทางมาใหม่ๆลงจากรถมาเนี่ยปล่อยให้เหี่ยวเฉามันก็จะลักษณะก็จะเหี่ยวเฉาแบบนี้นะครับเนี่ยก้านนี้ปกติก็จะต้องตัดก้านแล้วก็แช่น้ำนะครับแล้วไม้มันก็จะขึ้นน้ำนะครับดอกก็จะเป่งปังแต่นี้เราเก็บไว้ให้มันเหี่ยวเฉาๆแล้วก็มาตัดก้านแล้วก็ดูดสีมันจะขึ้นดีนะครับถ้าจุ่มน้ําแล้วสีจะขึ้นยากสีจะไม่สวยเป็นวิธีการดูดสีนะครับดูดสีนะครับไม่ให้ย้อมสีนะครับไม้ที่จะดูดสีนี้ก็เป็นพวกมัมพวกกล้วยไม้หรือว่ากุหลาบสีขาวก็ดูสามารถดูดได้นะครับเดี๋ยวจะไปชมตอนจุ่มสีถ่ายตอนจุ่มสีให้ดูนะครับนี่ครับไม้ที่ตัดก้านไว้แบบนี้จะต้องให้ก้านนี้ให้โดนสีทั้งหมดนะครับก้านไหนถ้าไม่โดนสีก็จะสีจะไม่ขึ้นนะครับเนี่ยต้องตัดก้านแล้วให้จุ่มให้โดนสีทั้งหมดนี่ครับตอนนี้ก็นำมาแช่สีแล้วนะครับนี่ครับตามสีที่เตรียมไว้นะครับการใส่ต้องพิถีพิถันหน่อยให้
ทุกกำทุกก้านให้เดินสีทั้งให้เท่าๆกันเดี๋ยวก็จะสีก็จะขึ้นมาใช้เวลาไม่นานนะครับเดี๋ยวก็สีขึ้นก็จะมัดโคนแบบนี้ให้สีขึ้นสม่ำเสมอนะครับกล่องหนึ่งก็40ห่อนะครับแยก4สีสีละ10ห่อได้4สีพอดี4กระป๋องก็อย่างนี้ก็เดี๋ยวก็ทิ้งไว้จนสีขึ้นนะครับสีก็จะขึ้นมาจากดูดสีจากข้างล่างขึ้นมาใบก็ติดนะครับใบก็ติดสีด้วยแล้วสีก็จะขึ้นมาตามทั้งข้างบนนี้นะครับขึ้นมาถึงดอกก็เป็นวิธีการดูดสีนะครับไม่ยากนะครับทุกคนทำได้สีก็หาซื้อตามสีที่เขาใช้สำหรับดูดดอกไม้โดยเฉพาะนะครับราคาก็แตกต่างกันไปเรามาชมหลังจากผ่านไป1ชั่วโมงนะครับนี่นะครับสีเริ่มขึ้นแล้วนะครับเริ่มขึ้นแล้วนะครับเริ่มขึ้นแล้วแต่ยังใช้ไม่ได้นะครับยังขึ้นไม่หมดนี่ครับเริ่มขึ้นแล้วครับต้องใช้เวลาหน่อยนะครับใช้เวลาเราต้องดูว่าให้สีขึ้นมาให้เข้มตามต้องการแล้วถึงเอาขึ้นจากจุ่มสีนะครับขึ้นจากจุ่มสีจากการดูดสีนะครับแล้วก็นำไปแช่น้ำเปล่าปกติอันนี้สีชมพูนะครับเพิ่งเริ่มขึ้นนะครับเริ่มขึ้นยังผ่านไปแค่1ชั่วโมงนี่ครับการดูดสีนะครับดูดสีดอกไม้อันนี้เป็นสีฟ้านะครับอันนี้สีฟ้านี่ครับอันนี้เริ่มขึ้นดีแล้วต้องใช้เวลาหน่อยนี้ผ่านไปแค่1ชั่วโมงนะครับเรามาชมกันช่วงที่ดอกไม้สีเข้มแล้วนะครับระยะเวลาการดูดสีนี้กำหนดไม่ได้นะครับเราต้องดูจากการขึ้นนะครับเพราะดอกไม้แต่ละชนิดนี้ดูดสีขึ้นไม่เหมือนกันนะครับบางชนิดก็ดูดขึ้นง่ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของสีด้วยนะครับแล้วก็การกักดอกไม้ไม่ให้ขึ้นน้ำก่อนนะครับเราต้องกักให้เชียวเฉาเยอะๆเมื่อตัดกิ่งแล้วก็จุ่มสีนะจะดูดขึ้นง่ายกว่าครับทุกกิ่งต้องให้โดนสีนะครับถ้าไม่โดนสีก็กิ่งนั้นก็จะไม่ขึ้นส่วนการเลือกสีก็ใช้ตามตำราที่เรียนมาเลยครับการผสมสีดอกอย่างดอกไม้สีเหลืองก็สามารถดูดได้นะสีเหลืองก็เราจะเอาสีเหลืองให้มันเป็นสีแสดแล้วก็เหลืองกับแดงนะมันก็จะเป็นแสดก็เป็นการดูดสีนะครับสามารถดูดได้ทุกอย่างไม่ว่าดอกกล้วยไม้ดอกกุหลาบส่วนสีที่ใช้แล้วนี่นะครับสามารถเก็บไว้ได้นะครับการนำสีมาตอนแรกเราต้องมาต้มก่อนนะครับใช้สีผงนะครับมาผสมน้ำแล้วต้มแล้วก็ใส่ขวดไว้ให้อุ่นนะครับอย่าเพิ่งไปใช้เลยนะครับให้อุ่นก่อนแล้วก็เก็บไว้แล้วก็นำมาแช่จุ่มก้านเข้าไปสีที่ใช้ก็สามารถเก็บไว้แล้วก็เวลาใช้อีกแล้วก็นำมาเติมนะครับเติมสีใหม่เข้าไปใช้ได้ครับอย่าทิ้งนะครับเป็นการดูดสีนะครับไม่ใช่ย้อมสีนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมถ้าท่านชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ